ราพูดไปพลางๆทำไมกันไม่พยายามขอความที่ใครต่อใครพูดกันมาแค่บทเพลงลงสวยเปล่าๆถ้าหากเราตายไปไม่รับรู้อะไรแต่หากเธอตายไปคงเศร้ากันทำใจเอาใครจะไปคิดสั้นกันถอยคำที่คำในคอใครจะเป็นจะตายยังไงจะสนใจทำไมทั้งที่ตอนนี้ด่ากันทำแยกพวกกันไปเราได้ยินบางคนพุ่งตัวเข้ามาบอกหยุดเธอขอร้องสันติได้ไหมภายในจอทีวีมีภาพคนที่ตายไปในทำนองดนตรีพร่ำผู้คนเศร้าเสียใจเมื่อเขารับรู้เจ้าเด็กชายที่มีมีดอยู่ในมือวิ่งออกไปแล้วอยากบอกว่าในชั่วหนึ่งชีวิตเกลียดยันตัวตนที่ช่างหน้าช่างอยากบอกว่าในทนบทเพลงนั้นกลับแทรกข้อความขาดทนลงทันอยากบอกว่าใครมันดูแค่แต่ศักดิ์ศรีเหยียดยันชีวิตที่ฉันนั้นเคยมีทำเป็นซ้ำอ่อนทำที่สั้นจะตายนั้นไงคำที่คนเขาแช่งเรามาขาดตัวตนไม่มีเลยได้แค่นอนตายคนจนแบบเดิมที่เชิดชูความขี้เกียจชีวิตความหมายหายอย่างไรก็ไม่พบหายใจทิ้งอีกแล้วยังรู้ตัวและสำเนียกแล้วก็พูดว่าเงากล้าพูดได้ยังไงไอ้คนที่จิตใจมันช่างเลวซะยิ่งกว่ายามลืมตาไม่ค่อยสนใจใครหลับตานอนลงอีกก็ยังเกินตัวในวันหนึ่งเจ้าพวกเด็กตัวน้อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้กลายเป็นหนุ่มเหมือนเช่นดอกไม้เบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็ตายจากไปไม่มีใครที่จะรับรู้อยู่ๆก็ได้พลังที่ทำให้ฉันไม่มีวันตายใช้ชีวิตต่อไปตราบจักรวาลจะพังทลายเพ้อเจออีกแล้วไอ้คนบ้าบอยคนบ้านังไซไฟถ้าเราตายจากไปก็คงไม่รับรู้อะไรแต่ถ้าเธอตายจากกันก็คงเศร้าเกินทางใจถ้าใครๆรับรู้คำเหล่านี้คิดว่าคงจะโกรธใช่ไหมฉันผิดไปเองใครๆพูดบอกมาบาปจริงจะคิดสั้นทำไมใช้ชีวิตสุดทางต่อไปไม่ว่ายากเท่าไรเธอจงทนกัดกลืนยัดยืนหัวรอฉีกยิ้มร้องร้ายด้วยใจแหลกสลายอยากบอกว่าในใจมีแต่ความทุกข์คืออะไรกินได้ไหมคำว่าความสุขเดียดตัวตนเราเองตัวเราเองที่เกลียดชีวิตสาบแช่งผู้คนรอบตัวเป็นพันอยากบอกว่าในชั่วหนึ่งชีวิตก่อนและอำลากันไปด้วยความสุขแต่ว่าเอาจริงๆการละลับไปชั่วนิรันดร์ล้วนเป็นเพียงชีวิตเรานั่นเองที่โดนชิงชังชีวิตแต่ที่จริงมันแลกมาได้ด้วยเงินต่างหากถ้าอนาคตตัวเราเองต้องจบอยู่แค่นี้อะไรที่เคยมีเราคงจะไม่รับรู้จะเมื่อวานจะหน้าร้อนจะหน้าฝนหรือหน้าหนาวความที่เพลงนี้จะเงียบชีวิตสักคนนี้จบไปแล้วหรือความฝันวันพรุ่งนี้อะไรคงไม่เหลือแต่แค่ตอนนี้เท่านั้นที่ฉันยังคงรู้สึกได้ถึงนั้นสิที่จริงแล้วนี่คือบทเพลงที่เราอยากรับรู้ในช่วงหนึ่งชีวิตฉันเอง